สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบอลนะครับโคโลคาเซียแบล็คโคลอนสำหรับต้นนี้เป็นต้นแม่อีกหนึ่งต้นนะครับลงไว้ในกระถางสวยมากนะครับสำหรับต้นนี้ก็มีออกมาหลายหน่อเลยนะครับหน่อค่อนข้างที่จะชิดต้นแม่นะครับพอดีมีอยู่หนึ่งต้นผมนำช่วงโคนต้นเขาอะนะครับลงชำไว้ในกระถางคือบากกระถางเป็นรอยเอาไว้เนาะแล้วก็เอาช่วงของต้นที่มันเดินยืดออกมานะครับลงชำเอาไว้สวยมากนะครับสำหรับแบล็คโคลอนพอดีวันนี้ว่าจะตัดนะครับจะตัดแยกออกจากต้นแม่ละเพราะว่าหน่อน้องๆออกมาหลายหน่อเลยนะครับมันจะโตช้าเพราะว่าต้นพี่จะแบ่งสารอาหารไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดดีกว่าตัดออกเพราะว่ารากน่าจะเต็มแล้วก็มันทะลุลงด้านล่างแล้วนะครับ